สวัสดีค่ะทุกคนจะเข้าสู่ช่อง Herb D Channel เช่นเคยนะคะทุกคนค่ะมาพบกับคลิปเอ่ยๆแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมาทำคลิป Watch on my iPad กันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่า iPad เรามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนหน้าแรกของเราก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะนี่เราปัดไปทางแบบซ้ายสุดใช่ไหมแล้วปัดซ้ายสุดก็จะมีแบบวิดเจ็ตนะคะทุกคนเนาะซึ่งก็มีแบบว่าแบตอะไรอย่างนี้แบบเราไม่ได้แต่งวิดเจ็ตแล้วจริงๆว่าทุกคนเราแบบแทบไม่ได้แต่งวิดเจ็ตเลยนะเพราะว่าเราทำไม่เป็นนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกนาฬิกาพวกนี้ก็ปกติมากับเครื่องเลยยกเว้นปฏิทินนะคะทุกคนปฏิทินเราใช้เป็นของ Google Calendar นะคะหน้าแรกก็จะเป็นแอปที่แบบว่า Apple เขาให้มาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเลยจบ งงปะหน้าต่อไปก็ Apple ให้มาเหมือนกันนะคะทุกคน Apple คือให้เยอะมากๆนะคะขอบคุณที่หวังดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะเราไม่ได้ใช้อะไรของ Apple เลยนะน้อยมากและอันนี้จะเป็นอันที่เราสร้างมาก็คือเป็นวิดเจ็ตนะคะทุกคนเป็นวิดเจ็ต YouTube นะคะของ Safari เนาะแล้วตั้งเอาไว้เนาะแล้วก็โหลด YouTube แต่ก็มีหลายอันเนาะงั้นเรามาดูแถบด้านล่างกันดีกว่านะคะก็จะมี Safari นะคะทุกคนมีเมลรู้ว่าเมลเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ล็อกอินเลยทุกคนรู้ปะทำไม่เป็นนะอันต่อไปก็จะเป็นปฏิทินแล้วก็โฟโต้นะคะแล้วก็มีกู๊ดโน้ตกู๊ดโน้ตคือทำไมคะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แบบโปไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกคนแบบว่างเปล่ามากงงวะนี่แบบเป็นการจดเรียนอะไรก่อนใช่ไหมเราใช้ไม่เป็นนะอ่ะแล้วก็มีแอปโน้ตอันนี้ได้ใช้นะคะเราไปดูหน้าต่อไปดีกว่าหน้าสุดท้ายและอันนี้คือหน้าที่เราโหลดมานะคะทุกคนนี่นะคะหน้าเราที่เราโหลดมาทั้งหมดก็คือมีเท่านี้เลยนะงั้นดูแอปแรกกันดีกว่าแอปแรกก็คือ Team นะคะทุกคนแอป Team เป็นของ Microsoft Team นะคะซึ่งเป็นแอปที่เราเอาไว้ใช้ในการเรียนนะคะทุกคนเนาะทั้งแบบว่าแบบครูส่งงานก็จะเข้ามาในนี้เลยแล้วเราก็ส่งงานในนี้ด้วยนะคะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นแอป Messenger นะคะทุกคน YouTube ทุกคนก็สามารถไปกด Subscribe ได้นะคะที่ช่อง Herb D Channel นะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคน Herb D Channel ไปกดติดตามกันได้นะคะแอปต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นแอป Pinterest นะคะทุกคนแอป Pinterest ก็เป็นแอปที่เราถามว่าใช้ไหมก็ใช้อยู่นะคะใช้ในการเรียนด้วยแล้วก็ใช้ในการแบบหาแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะไอเดียในการทำคลิปนะคนปังไหมปังสุดๆพูดพร้อมกัน1 2 3ปังมากต่อไปเป็นแอป Netflix นะคะทุกคนนี่แล้วก็เอาจริงๆแม้แทบไม่ได้ดูหนังในใน iPad เลยอะคือช่วงหลังไม่ได้ดู iPad ส่วนมากจะดูโทรศัพท์เพราะมันหนักนะคะทุกคนเนาะและอันต่อไปก็คือ PixArt แอป PixArt ก็คือแอปที่เราใช้ในการทำปกคลิปนะคะทุกคนเนาะก็คือจะใช้แอปนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแอป Facebook ก็ไปกดติดตาม Facebook Fanpage ได้นะคะทุกคนที่ช่อง Herb D Channel นะคะ Herb D Channel นะคะทุกคนเนาะไปกดติดตาม Facebook Fanpage กันได้นะคะขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็คือ Instagram นะคะทุกคน Instagram ก็ฝากกดติดตามกด follow ให้ด้วยนะคะใครผ่านเห็นแบบว่าอุ๊ยไม่ชอบกันก็ฝากกดไลค์นิดนึงไม่ชอบก็กดไลค์ชอบก็กดไลค์นะคะทุกคน งงว่าเป็นคลิปที่งงสุด energy ล้นหลามมากนะคะทุกคนอ่ะต่อไปก็เป็น Translate นะคะแปลภาษาอะไรอย่างงี้เนาะ Procreate เดี๋ยวเข้าให้ดูนะคะทุกคนเราซื้อมาแล้วแต่ว่างานข้างในว่างเปล่าเลยค่ะทุกคนลบทิ้งหมดแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้วาดเลยนะคะทุกคนวาดไม่เก่งเลยนะคะก็ไม่วาดแล้วต่อไปแอป LINE ไอ้ LINE นี่ก็เอาไว้ใช้ทั่วไป Canva แอป Canva คือแอปยืน1ตลอดการนะคะทุกคนเป็นแอปที่เราใช้ในการเรียนด้วยทำในการแบบว่าพวกอะไรอะเกี่ยวกับ YouTube ด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าหน้าปกช่องอะไรอย่างงี้เนาะก็ใช้แอปนี้นะคะแอป Canva เนาะต่อไปเป็นอะไรนะปฏิทิน Calculator นะคะทุกคนเนาะซึ่งเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่า iPad ไม่มีเครื่องคิดเลขจาก Watch on my iPad เมื่อคลิป iPad Gen 8นะคะทุกคนเราก็ไม่รู้นะว่า iPad มันไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็เลยไปโหลดมาแล้วนี่เรารู้แล้วว่าทุกคนก็ไม่มีเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะก็เครื่องคิดเลขธรรมดานี่แหละเนาะต่อไปก็เป็นแอป Drive นะคะทุกคนของ Google Drive เนาะเอาไว้โหลดอัพคลิป YouTube นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ OneDrive นี่ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็Google Calendar นะคะทุกคนอันนี้แอปแบบว่าเชื่อกับโทรศัพท์นะว่าตารางงานอะไรยังไงเนาะแล้วก็ Google Map ปกติเราไม่ได้ใช้ของ Apple นะ Apple Map เราไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกงงนะคะทุกคนแล้วก็ไปใช้แอปของ Google Map แทนนะคะเพราะว่าจอมันใหญ่ดูแผนทงแผนที่อะไรก็เลิศดีนะคะหมดแล้ว iPad ดิฉันก็มีเท่านี้อ่ะแถมให้นิดนึงทุกคนจะถามว่า
เราใช้ความจุไปเท่าไหร่นะคะทุกคนน้อยมากเอาจริง iPad Storage ใช้ V 21.7 กิกเท่านั้นนะคะจาก64ก็คือเหลือว่างแบบเยอะมากนะคะแอปอันดับ1ก็จะ Apple Create นะคะทุกคนอันดับ2 Safari 3 Number นี่ก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกคน Keynote ก็ไม่ได้ใช้เพจก็ไม่ได้ใช้นะแล้วก็ YouTube อันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช้แน่นอนนะคะทุกคนก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ๋อหรือคิดต่อไปจะทำแบบว่าอยากทำ50 Facts About Me เนาะก็คือรับรองว่าสนุกกันแน่นอนนะคะทุกคนอ่ะเราหิงกันเข้ามาเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะคือไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเหงาเวอร์นะคะบ๊ายบาย See you later